嬉しいニュースが2つあります。後日このイベント後またはすぐそこに正式にクラブからリリースさせていただきますけども、1つ目はトップパートナーが1つ新たに我々のパートナーになります。オンラインゲームを運営している会社です。そして2つ目、これはソンユチームに合流し、かっこよかったですね。ここが大変なんだよ。1ポイント、0ポイント、0ポイントで2ポイントそれが それが ผมนุชช่องอชิรุครับครั้งนี้พาไปดูบรรยากาศในงาน Sports Day ปี2022ครับที่กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ3ปีมีกิจกรรมสนุกๆจากนักเตะที่ทำให้ได้ยิ้มแกล้มปิ่มกันตลอดงานคนมาร่วมงานนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆต่อแถวเข้างานตั้งแต่ทางเข้านะครับไล่ยาวไปถึงสวนสาธารณะข้างๆซึ่งส่วนใหญ่ครับก็จะมาเป็นครอบครัวกันซะเยอะเราเห็นเด็กๆมาวิ่งเล่นอยู่ในงานเนี่ยเยอะมากๆจนบางครั้งทำให้ผมว่าเฮ้ยมางานวันเด็กหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็หนุ่มสาวหรือว่าวัยหลายๆวัยก็มีครับมีแฟนๆมาร่วมกิจกรรมในงานนี้เยอะมากๆบางคนก็ใส่ชุดนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบมาร่วมในงานนี้ซึ่งเห็นได้เยอะเป็นอย่างมากครับこれは一部報道にもありましたけども、ソンユー
ที่จบไปนั้นเป็นคำทักทายและข่าวดีจากประธานสโมสรครับเรื่องผู้สนับสนุนและซองยูที่จะกลับมาร่วมกับทีมซัปโปโรอีกครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการเกณฑ์อาหารที่เกาหลีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากจะให้พูดว่านักเตะคนไหนฮอตสุดในทีมซัปโปโรผมคงต้องยกให้2คนนี้นะครับไดฮาจิและทาคามิเนะคืออย่างนี้ครับจะเล่าให้ฟังว่าหากเป็นช่วงเวลาฝึกซ้อมก็มักจะมีสาวๆมานั่งเชียร์กันถึงขอบสนามเป็นเรื่องที่ให้คนในทีมได้แซวกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เช่นกันครับทั้งภาพบันคอที่มีชื่อของ2คนนี้ก็มีให้เห็นเยอะมากแบบว่าหล่อสุดและในทีมนี้ซึ่งไม่ใช่ว่าจะโดนใจแค่สาวๆนะครับแฟนบอลของทั้ง2คนนี้ยังมีถึงเด็กหนุ่มเด็กสาวไล่ไปจนถึงรุ่นลุงรุ่นป้าต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าพลอยยิ้มที่มีเสน่ห์น่ารักあとは僕イタリアンが好きなので夜イタリアンとかに連れて行って最後ちょっと夜景が見えるとこに行きたいなおー我こそは行きたいという方手上がってますね上がってますよでは高峰選手はいや僕ちょっと根っこがすごい陰キャなのであんまり外出たくない見えないですけどね本当に見えないですよねあんまり外出たくないんですけどまあでも動物園とか水族館好きなんで水族館行きたいですね水族館行ってご飯食べてあの僕お酒とかも飲まないんですぐ帰りますแม่ก็คนมันหล่อครับช่วยไม่ได้จริงๆมีแฟนบอลสาวๆอยากให้ตะคามิเนะพูดชื่อตัวเองให้หน่อยมันจะคล้ายๆกับไทยที่ว่าเวลาเรามีรายการสดนะครับมีให้โทรเข้าไปในรายการให้ดีเจพิธีกรที่เราชื่นชอบพูดชื่อของเราสักหน่อยให้เราได้ยินอะไรแบบนี้ที่นี่ครับสาวๆญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันเมื่อพูดจบครับสาวนั้นถึงกับดีใจบ่อน้ำตาแตกเลยทีเดียวครับเฮ้ย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 เฮ้ミュー好きだよ。破壊力すごい。すごい破壊力。崩れ落ちましたね今。今スローで見たんですけど。畳パックルみたいな感じで。強肩にこうグッとこう。来ましたね今。今来ましたね。破壊力すごい。いかがでしたか。いかがでしたか。いかがでした。かっこよかった。手を挙げてくださってありがとうございます。茜、部活頑張ってって言ってほしいです。茜、部活頑張って。もう前が見られなくなって。茜のあの時点で突出てました。せっかく目の前にいるのに。そう。こんにちは。こんにちは。そうですね。今日のイベントはどうですか？雰囲気的に。楽しいですか、はい、あの試合だったら注目選手がいますね今日の誰が応援してますか大八選手大八選手ってあとどんな印象を持っておりますか爽やかかっこいい爽やかですか僕はさっき見ましたねなんかステージの方にあかっこよかったですねはい、ありがとうございますはい、こんにちはこんにちは今日のイベント雰囲気はどうですか最高です最高ですか最高最高それをチャラチップあそれそうありがとうございますはい、あの高峰選手応援してますねはい、はい、高峰選手はですねどんな印象を持っておりますかいや、 やっぱプレスのかけるスピードがすごくて、はい、僕はその、うん、姿をいつもかっこいいと思って応援してますはい、ありがとうございますありがとうございますเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความสดใสของแฟนบอลซัปโปโรที่วันนี้คงจะยิ้มหน้าบานกันไปตามๆกันเห็นแบบนี้แล้วคงจะรู้แล้วนะครับว่านักบอลซัปโปโรไม่ได้มีดีแค่เรื่องเตะบอลเรื่องอื่นก็มีดีไม่แพ้ใครในเจลีกครับนักเตะรุ่นน้องคนหนึ่งครับที่ดูขำขันสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆทุกคนในทีมเห็นได้ตั้งแต่สมัยที่เจชนาทิพย์อยู่จนมาถึงเช็คในขณะนี้ก็ยังคงคอยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มและนี่ครับคือผลงานความน่ารักของเจชนาทิพย์ที่ได้สอนภาษาไทยทิ้งเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็มีบางคำครับที่ออกอากาศไม่ได้กับคนนี้ครับนากาชิมะไทกะครับร้อน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 
サリカ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 サじゃあ西選手、金子選手、はい、決勝に進出ということでお一言いただきましょう、はい、優勝します。じゃあ後ほどまた来ます。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。さあそれでは2ポイント選手ですからね、中島選手のチームにはもっと頑張っていただいて、先輩たちを圧倒する勢いでやっていただきたいと思います。それでは続いていきましょう。第2問、札幌と姉妹都市提携をしているドイツの都市は？あー来ました。あの一人はもう全部知ってるね。オランダ、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 またどこでオランダでしょ。やっぱりね、有名なものがね、ミュンヘン。お、皆さん早い、正解です。いやでもしっかり分かったとも押したっていうことでしたもんね。1ポイントずつ入っております、はい、さあそれではいきましょう。続いて กิจกรรมนี้ครับในสุดก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการทั้งนักเตะทีมงานได้ออกมากล่าวทิ้งท้ายกับแฟนบอลรวมถึงผู้จัดการอย่างมิชาเปรโตวิชあの久しぶりに、まあ、このファン館に皆さん、お越しいただいて、本当に感謝しています。ただ私監督として、まあ、ここにいる選手たち、まあ、今シーズン、まあ、なかなか厳しい、シーズンを過ごしていますけれども、何が、我々ダメだったのか、まあ、話していこうと思います。まあ、すごい日々ですし、あるかにないで、せーフェスパニーである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 中で、まあ、応援していただいている皆さんにも、まあ、非常にね、悔しい思いや、まあ、厳しい思いを、ね、させてきたと思います、まあ、それはやはり我々がここまで、戦ってきた結果ですけれども、ただやはりどんな時も特に厳しい時に皆さんの支えがあって、まあ、それがやはりチームを後押ししてくれていると本当に思っています。アボンゼルサボーテサイセンメアボンビーズシュミリ、まあ、やはり私自身本当に、感謝していますし、驚いてし、皆さんがいるからこその我々だなというふうにいつも思っています。ドキビザヒルフェ、ゼハーベン、今見る目を引いてましたってスタンデル。まあ、特にここ3試合は、まあ、セレッソ、岩田、そして、まあ、前節はマリノスと、まあ、2勝1分けという結果が得られたのは、やはり私は皆さんの力だというふうに思っています。ファッションスカップス、ビザブライスピール、残り5試合になりますけれども、私監督、スタッフ、選手、そして皆さんと共に、必ず残留を成し遂げたいというふうに思っています。やはりこれだけのサポーターがいるクラブはやはり J1 にいなきゃいけないというふうに思います。最後に、今日は本当に皆さん、お越しいただいて、ありがとうございます。やはり皆さんの笑顔が、皆さんの思いが、我々の力になっています。
その皆さんとともに、とりあえず残りのシーズンを戦いたいと思います。今日は本当にありがとうございました。กิจกรรมนี้ครับผมเองนั้นก็รู้สึกได้ว่ามันมีความสนุกสนานจริงๆเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการที่ได้เชียร์บอลการที่ได้เชียร์ทีมที่ชอบแล้ววันนี้ครับก่อนจบกิจกรรมก็ได้มีการถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกทั้งแฟนบอลทั้งนักเตะกับงาน Supporter Day 2022แม้ผมจะไม่สามารถเก็บภาพทั้งหมดมาให้ได้ชมแต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของแฟนบอลซัปโปโรหวังว่าเพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วคงจะถูกใจกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมครั้งนี้ผมนุขอลาไปก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ